ดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงแรมเมเลียที่บาเลนเซียนะครับแล้วก็อยู่กับฝูงข้างหลังเลยก็คือ All New Scamper Ducati ครับผมซึ่งเราได้รับเกียรติเป็น1ใน2สื่อครับที่จะมาเทสรถก่อนที่จะเปิดตัวในประเทศไทยครับการทดสอบในวันนี้เนี่ยก็จะขี่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆครับราวๆ150กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับสำหรับ All New Scamper ครับที่จริงเนี่ยผมได้พาดูพรีวิวไปแล้วตั้งแต่งาน IGMA 2022ในเบื้องต้นนะครับก็จะมาด้วยกัน3รุ่นย่อยยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนก่อนได้เลยเพราะว่ารถที่จะได้เทสทั้งหมดครับมันคือรุ่นย่อยที่ชื่อว่า Icon เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นแต่ว่าเขามีลูกเล่นในการปรับสีครับตกแต่งเดคอเรทชิ้นพลาสติกพวกนี้ครับให้ได้ทั้งหมดมากถึง9สีด้วยกันเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวลองไล่เดินให้ดูตามนี้เลยครับมันจะมีหลากหลายสีเยอะแยะมากมายเลยครับผมเขามีลูกเล่นให้สามารถเปลี่ยนสีได้ครับก็คือชิ้นงานพลาสติกทั้งหมด4ชิ้นหลักๆนะครับก็คือกรอบตรงไฟหน้าบังโคลนล่างแล้วก็ครอบถังกับตัวบั้นท้ายครับซึ่งรถตัวที่ผมจะได้ขี่จะเป็นสีเหลืองคันนี้นะครับไอคอนเยลโล่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสีไฮไลท์ของตัว Scamper Icon นั่นแหละครับหลักๆเลยเราต้องบอกว่า All New คือเขาเชนใหม่หมดทั้งคันเลยนะจุดที่ยังเหมือนเดิมก็ดูจะเป็นในเรื่องของตัวโช๊คกับพวกระบบเบรกเพียงเท่านั้นครับเฟรมซับเฟรมถังน้ำมันเบาะอะไรต่างๆครับชุดมาตรวัดเพิ่มคันเร่งแบบ Ride by Wire โหมดขับขี่เพิ่ม Traction Control อะไรพวกนี้นะฮะให้มาเพิ่มหมดเลยพื้นฐานเครื่องยนต์ต้องบอกว่ายังเป็นหม้อลม 803cc แบบบล็อก L Twin เช่นเดิมแต่ว่ามีการปรับรายละเอียดของตัวไส้ในใหม่นะครับก็ทำให้เครื่องยนต์ลูกนี้มันมีน้ำหนักเบาลงไปถึง 2.5 กิโลกรัมด้วยกันกับแรงม้าประมาณ 73 HP ถังน้ำมันครับก็จะมีความจุราวๆ 13 ลิตรครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยปรับดีไซน์รูปทรงใหม่มันจะดูแบบแบนๆลงครับแล้วก็นี่มีโลโก้ตัว X Mark เอาไว้ซึ่งความสูงเบาะของเขาจะอยู่ที่795มิลสำหรับตัวผมเองเดี๋ยวลองนั่งคอมดูก่อนครับยังไม่เคยนั่งคอมเลยยังลงเข่าได้แบบเหลือๆสบายๆนะครับก็ถือว่าไม่สูงมากเหมือนพวกแบบว่ารถตระกูลซูเปอร์สปอร์ตซูเปอร์ไบค์อย่างพานิกาเล่ของเขาครับชุดไฟก็ปรับมาใช้เป็นแบบ Full LED ทั้งหมดแล้วแล้วก็ตรงนี่ครับฟอนต์แลมป์ของเขาอะจะมีโลโก้ X กากบาทไขว้อยู่ไฟเลี้ยวก็เป็นไฟ LED ทรงแบบหัวลูกศรชุดมาตรวัดครับให้มาเป็นจอสี TFT แล้วขนาดไม่ใหญ่มากครับ 4.3 นิ้วตัวชุดหน้าจอมาตรวัดของเขาครับก็จะสามารถแบบปรับตัวRiding Mode ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาหันมาใช้เป็นแบบ Ride by Wire แล้วซึ่ง Riding Mode ครับจะมีให้เลือก2รูปแบบก็คือ Sport กับ Road และสามารถเข้าไป Setting ตัว Engine Power ได้นะครับมันก็จะมี Medium กับ High 2ระดับแล้วก็ Traction Control เนี่ยจะต้องเข้ามาเซตในตัวของ Riding Mode เลยแล้วก็สามารถเลื่อนปรับได้ที่ระดับสูงสุดคือระดับที่4อันนี้เขาก็ recommend บอกว่าทางเวทครับก็ให้ใช้ traction เบอร์สูงสุดไปเลยและก็สามารถปรับ off ปิดตัว traction control ได้ด้วยเวลาที่เราอยากจะไปขี่ทาง enduro จะทำสไลด์อะไรพวกนี้ครับสำหรับ traction control ครับในโหมด road เนี่ยเขาจะเซตมาที่ระดับที่3แต่ถ้าเป็นสปอร์ตจะเซตลงมาเหลือที่ระดับที่2แต่อย่างไรก็ตามที่บอกครับสามารถคัสตอมไมซ์ได้เอง4ระดับนะครับแล้วก็สามารถปิดได้ด้วยแล้วก็ All New Scamper นี้ครับมีพอร์ต USB ให้ด้วยนะแต่ว่าจะต้องเปิดเบาะขึ้นมาครับแล้วตำแหน่งของเขาเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เลย
ชุดระบบกันสะเทือนครับเป็นของทาง KYB ขนาดแกน41มิล นะครับทางด้านหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวช่วงยุบ150มิลเช่นเดียวกับทางด้านหลังครับเป็นโชคเดี่ยววางเฉียงนะครับจับบนสวิงอาร์มก็จะมีช่วงยุบอยู่ที่150มิลเช่นเดียวกันครับแล้วก็ระบบเบรกจานดิสยังเป็นแบบหน้าเดี่ยวอยู่ครับขนาด330มิลลิเมตรทำงานร่วมกับคลิปเปอร์4พอร์ตเรเดียลเมาส์ของ Brembo นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นขนาด245มิลทำงานร่วมกับคลิปเปอร์1พอร์ตของตัว Brembo แล้วก็มาพร้อม ABS นอกจากนั้นครับการปรับใหม่ของ All New Scamper ทำให้น้ำหนักตัวของมันลดลงไปได้ทั้งหมด4กิโลกรัม Dry Weight ของมันเพียงแค่170ครับกับ Wet Weight เนี่ยอยู่ราวๆ180กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากนั้นครับโดยภาพรวมงานดีไซน์ของ Scamper ใหม่ครับก็ยังคงความเป็น Scamper Ducati ไว้อยู่นะครับด้วยทางด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบท้ายโล่งแล้วก็บางคนครับกันดีจะไปติดอยู่ที่ Swing Arm คันนี้คือตัว Night Shift ครับจะตกแต่งในสไตล์ออกไปทางคาเฟ่นะเห็นได้ชัดเลยก็คือตัวชุดแฮนด์ของเขาจะเป็นแฮนด์แบบแฟตบาร์ที่เป็นทรงแฟลตกลางยาวครับแล้วก็ติดตั้งกระจกเรียกว่ากระจกปลายแฮนด์นะครับทรงเขาควายจะมีการใส่ตัวไฟเลี้ยวที่เป็นของแต่งมาด้วยครับผมและแน่นอนครับตัวถังเขาจะเน้นเป็นโทนสีน้ำเงินดำเบาะก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลครับตัดให้มันดูเข้มขึ้นนอกจากนั้นเลยก็คือตัวชุดล้อของเขาจะให้มาเป็นล้อแบบซี่ลวดครับเป็นรุ่นเดียวนะที่ให้ล้อซี่ลวดอันนี้ไม่ใช่จุ๊บเลตนะจุ๊บเลตจะอยู่ในตัวที่เป็นล้อแม็กและรุ่นนี้ครับคือรุ่น Full Throttle เขาจะมากับตัวชุดท่อไอเสียเทอร์มิกโนนิสลิปออนนะครับแล้วก็จะเป็นลายแบบ Flat Tag ครับเป็นลักษณะตัวแข่ง Fat Tag พร้อมเลข62ปีเกิดของตัว Scamper Ducati นั่นเองครับโทนสีของเขาก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยคือเป็นสีดำแดงไม่เพียงเท่านั้นครับนอกจากใส่ท่อแต่งแล้วยังติดตั้งตัว Quick Shifter แบบ Two Way มาให้ด้วยนะสำหรับตัว Full Throttle ชุดไฟเลี้ยวครับก็ใส่เป็นของแต่งมาให้เช่นเดียวกันสำหรับในคลิปพรีวิวรถครับก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปรอติดตามรีวิวการขับขี่จริงที่บาเลนเซียกันได้เลยครับก็จบลงแล้วในคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามที่ Channel Motorival ของผมไว้ด้วยรวมไปถึงตัว facebook.com/motorival ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ